ตามกันต่อนะคะคดีของแชร์แม่มณีค่ะคดีนี้มีผู้เสียหายร่วมกว่า200คนเมื่อวานนี้เขาเดินทางไปที่ DSI เพื่อจะให้ DSI เองรับเป็นคดีพิเศษแต่ว่าล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะคะเรื่องนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีแชร์ลูกโซ่แม่มณีที่มีผู้เป็นผู้เสียหายและเป็นเหยื่อจำนวนมากบอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงยุติธรรมได้เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขซึ่งมีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่เข้าร้องเรียนแล้วประมาณ9เรื่องมูลค่าทรัพย์สินก็นับกว่าหมื่นล้านบาทค่ะทางนี้ได้พูดคุยกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งตามขั้นตอนก็จะไปตรวจค้นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเท้าแชร์โดยหลังจากตรวจสอบก็จะมีการคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายพร้อมกับแนะนำให้ DSI ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยึดทรัพย์และดำเนินการในเรื่องของภาษีซึ่งมั่นใจว่าเท้าแชร์จะเข็ดหลาบและ DSI เองก็ได้รับหลักการแนวคิดนี้ไปแล้วด้วยค่ะส่วนกรณีแชร์แม่มณีขนาดนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่ DSI จะนับเป็นคดีพิเศษแต่ว่า DSI ก็รับเรื่องเอาไว้แล้วจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปค่ะไอ้ว่าเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยเวลาดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะไปตรวจค้นจับยึดทรัพย์ในส่วนของคนที่เป็นเท้าแชร์นะครับหรือเจ้าของแชร์เนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะคืนทรัพย์สินให้เขาไปผมก็บอกว่าขอให้ DSI ได้ใช้กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับปปง.นะครับในการยึดทรัพย์และดำเนินการในเรื่องของภาษีถ้าหากว่าทำในส่วน2ส่วนนี้มันจะทำให้เกิดความชัดเจนและแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาทำตัวเป็นเท้าแชร์หรือต่างๆเนี่ยก็จะเข็ดหลาบไม่ดำเนินการต่อส่วนเหยื่อแชร์แม่มณีชาวสตูลกว่า20รายนะครับก็เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังจากถูกเชิดเงินไปกว่า2ล้านบาทโดยวันนี้ที่สภ.เมืองสตูลอำเภอเมืองนะครับก็มีเหยื่อที่ฝากเงินออมกับแม่มณีกว่า20คนเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสตูลพร้อมนำหลักฐานเอกสารการโอนเงินและการแชทไลน์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โดยผู้เสียหายเนี่ยมีหลากหลายอาชีพเลยนะครับทั้งรับจ้างกรีดยางพาราพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจแล้วก็มีข้าราชการด้วยผู้เสียหายรายหนึ่งบอกแบบนี้ครับว่าพูดไม่ออกเลยเพราะไปหลงเชื่อกลโกงซึ่งค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือจนนำเงินออมจากการรับจ้างกรีดยางพาราวันละ300ถึง400บาทมาลงทุนเพื่อหวังที่จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับพบว่าลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียวจำนวน 37,000 บาทก็ถูกเชิดเงินหนีหายไปเลยส่วนนักธุรกิจอีกรายหนึ่งซึ่งตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันก็ยอมรับว่าติดตามแม่มณีมาโดยตลอดโดยก่อนลงทุนกับแม่มณีเนี่ยก็เฝ้าติดตามว่าใครได้รับเงินคืนบ้างตลอด6เดือนที่ผ่านมาตนเองลงเงินไป 10,000 บาทได้กลับมา 19,300 บาททุกเดือนจนล่าสุดเนี่ยลงไปมากกว่าทุกครั้งก็คือ 520,000 บาทแต่ก็มาเกิดเรื่องขึ้นก็คือถูกเชิดเงินหนีหายไปนั่นเองครับมันไม่มีผลอะไรที่บอกมาเลยว่าสถานการณ์ไม่ดีคือมันปรับมันจะไปมันไปเลยก็เหมือนกับว่าพอระยะเวลาที่เขาให้รอเนี่ยอย่างเดือนนี้นะคะค่ะเขาก็บอกว่าเคลียร์ลิ่งติดขัดก็คือระบบธนาคารอะนะคะโอนเงินเข้าไม่ได้บ้างลูกค้าก็จะได้รับแบบกระปิดกระปอยไม่ได้ตูมทีเดียวเหมือนแต่ก่อนละแล้วก็แล้วก็รอเพราะว่าในระยะเวลาที่เขาให้รอเนี่ยคือ10ถึง15วันที่ตามที่เขาบอกอะนะคะแล้วเมื่อวันที่23เขาก็ปลิวไปเลยปลิวไปเลยใช่ค่ะในระยะเวลายังไม่ถึงเดือนนะคะทุกวันก็ประมาณ10กว่าวันที่เราลงทุกวัน10กว่าวันใช่ค่ะเนี่ยฮะอย่างที่เรารายงานข่าวไปว่าเรื่องของข้อเสนอมันล่อตาล่อใจคุณกนกนวลนะฮะฝาก100ได้93บาทอ่ะโอ้โหเยอะมากดอกเบี้ยสูงมากนะฮะใครเห็นใครก็อยากลงทุนนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียหายหลายคนผู้เสียหายเองเขาก็ยอมรับเขาก็รู้ตัวนะว่าเป็นเพราะความโลภนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญว่าต่อไปอย่าโลภแบบนี้อีกส่วนความเสียหายเบื้องต้นของชาวจังหวัดสตูลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนเรื่องของการดำเนินคดีของ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางด้านผบ.ตร.ก็บอกว่าขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจพร้อมกับกำชับด้วยว่าเรื่องนี้จะต้องปราบปรามให้สิ้นซากค่ะเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบอกว่าขณะนี้ก็มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์แล้วร่วมกว่า100รายด้วยกันโดยได้ทยอยเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจะส่งมอบหลักฐานและสอบปากคำไปแล้ว30รายค่ะทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบขยายผลไปถึงกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้มีการโอนคดีไปยังหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดยังคงเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคดีนี้นะคะท่านผบ.ตร.ก็ขอให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนขยายผลและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมกับกำชับให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดลักษณะดังกล่าวให้สิ้นซากแล้วก็อย่าหาความร่ำรวยบนความลำบากของผู้อื่นสำหรับประชาชนนะคะที่มีเบาะแสไปพบเบาะแสสามารถแจ้งได้เลยนะคะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าแจ้งได้ที่สายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่างที่เราเตือนกันตลอดนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ให้ศึกษาให้ดีให้ถี่ถ้วนก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ